ถ้าหากมีการกักเก็บเกิน 5,000 กิโลกรัมต้องมีการแจ้งขณะเดียวกันถ้าจะขนย้ายต่างๆต้องมีใบอนุญาตกักเก็บหมูไว้และไม่เคลื่อนย้ายคุณวิลาสินีคิดว่าจำนวนเท่าไหร่25ล้านกิโลครับนี่ข้อมูลของบากบันคิดว่าน่าจะตกประมาณ26ล้านกิโลครับโอ้โหที่กักไว้และรอให้ราคาขึ้นไม่เอาออกมาขายทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งแล้วนะคะว่ามีการดำเนินคดีทั้งหมด12รายด้วยกัน12รายเป็นคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นใช่ส่งฟ้องและมีคำพิพากษาไปแล้ว3รายปัญหาหมูแพงเนื้อหมูราคาแพงที่ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของประชาชนที่ต้องควักเงินมากกว่าเดิมในการซื้อเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์กรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ร่วมมือกันแล้วก็ไปตรวจสอบห้องเย็นต่างๆรายงานคุณผู้ชมกันไปแล้วว่าถ้าหากมีการกักเก็บเกิน 5,000 กิโลกรัมเนี่ยต้องมีการแจ้งขณะเดียวกันถ้าจะขนย้ายต่างๆต้องมีใบอนุญาตเราเคยสรุปให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้มาดูความคืบหน้าเพราะว่าได้มีการสั่งฟ้องไปพี่โอตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์ที่เขาได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะมาดูก่อนว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบห้องเย็นแล้วคุณผู้ชมคะครับพบอะไรบ้างถ้าหากเกิน 5,000 กิโลกรัมต้องแจ้งนะคะว่ามีกักเก็บเกินปรากฏว่ามีทั้งหมด616รายพี่โอนะคะเขาแจ้งมาเนี่ย404รายที่บอกว่ากักเก็บเกิน 5,000 กิโลที่ห้องเย็นอ่ะนะใช่นะคะทั้งหมด1รอ616รายเนี่ยรวมตรวจสอบพบเนื้อหมูแช่แข็ง 19.5 กิโลล้านกิโลกรัม 19.5 ล้านกิโลกรัมใช่โอ้19เยอะนะพี่โอโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็เราเคยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยว่าประมาณสักประมาณ7หรือ8ล้านกว่ากิโลเนี่ยก็เลี้ยงคนได้จังหวัดเป็นปีเหมือนกันนะคะส่วนห้องเย็น404รายที่เก็บเกินกว่า 5,000 กว่ากิโลที่มีการแจ้งเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อหมูรวมกันอยู่ที่ประมาณ 15.5 ล้านกิโลกรัมนี่ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เอาข้อมูลของบากบั่นก่อนถึงตอนนี้จากการตรวจสอบที่บอกว่าหมูขาดตลาดและหมูแพงปรากฏว่าบรรดานักธุรกิจเจ้าของกิจการห้องเย็นธุรกิจที่เกี่ยวพันกับหมูค่ะกักเก็บหมูไว้และไม่เคลื่อนย้ายคุณวิลาสินีคิดว่าจำนวนเท่าไหร่เกิน20ล้านไหมผมเมื่อสักครู่25ล้านกิโลครับตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยต้องบวกเพิ่มไปอีกนี่ข้อมูลของบากบันคิดว่าน่าจะตกประมาณ26ล้านกิโลครับโอ้โหที่กักไว้และรอให้ราคาขึ้นไม่เอาออกมาขายนี่สิทุกมันบุกครัวทั่วประเทศไทยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นะคะได้มีการตรวจสอบในลักษณะนี้ต้องดำเนินคดีแต่มาดูค่ะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งแล้วนะคะว่ามีการดำเนินคดีทั้งหมด12รายด้วยกัน12รายเป็นคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นใช่ส่งฟ้องและมีคำพิพากษาไปแล้ว3รายส่วนที่เหลืออยู่9รายเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินคดีและส่งฟ้องนะคะครับ3รายค่ะที่มีการพิพากษาไปแล้วมาดูค่ะครับความผิดมีอะไรบ้างความผิดคือไม่แจ้งข้อมูลตามประกาศของกกร1รายปรับ 10,000 บาทหมูตู้คือหมูตู้ผมกักได้เยอะมากมายไม่แจ้งตามประกาศของกกร.ได้เลยเพราะว่าจะปรับผมปรับแค่ 10,000 บาทแต่หมูถีบราคาจากระดับ150 160ขึ้นเป็น200กว่าบาทผมยินดีให้ท่านปรับครับมาดูมาดูอีกอันนึงดูซิจะยินยอมให้ปรับมั้ยไม่แจ้งข้อมูลปรับ 5,000ครับและปรับรายวันอีก500รวม13วันมีโทษจำคุกแต่รอลงอาญา1ปี500 535 5156 6,000 515 6,000 กว่าผมยินดีให้ปรับครับสุดท้ายดูซิยอมให้ปรับไหม6,000กว่าบาทผมขายไม่ถึง100กิโลถูกต้องผมกำไรมากกว่าแล้วมีโทษจำคุกนะแต่รอลงอาญาโอ้เวลาเขาจำคุกนะเขาไม่เกี่ยวพันกับเจ้าของเขาเกี่ยวพันกับกรรมการคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจใช่แต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องคุกเรื่องตารางค่ะมาดูนะคะสุดท้ายค่ะปรับสูงสุดคือ 10,000 บาทลดลงกึ่งหนึ่งและปรับรายวันอีกวันละ500บาทรวมทั้งหมด10วันอีกรายหนึ่งเนี่ยทำไมเขาไม่ใช้ระบบ enforce ล่ะในเมื่อไปเห็นอยู่ว่าหมูอยู่ในคลังสินค้าไซโลแล้วเย็น
กักเก็บไว้เกิน2เดือนแสดงไม่บริหารสต็อกมีสินค้าอยู่ไม่เอาออกไปขายในขณะที่สินค้าขาดตลาดenforce โดย enforce เอาหมูออกไปขายเลยในราคาที่กำหนดพาณิชย์กำหนดแล้วมีกฎหมายรองรับไหมล่ะพี่โอก็เนี่ยของกลางเห็นอยู่บังคับขายแล้วคิดว่าหมูจะราคาลงไหมลงสักพักก็ลงถ้าเอาขี้คร้านจะลงถ้าเอามาขายลงแน่นอนนี่ให้คุณผู้ชมดูคือที่นำมาเสนอเนี่ยอย่างที่คุณบักบั่นบอกว่าถ้าคุณบักบั่นเป็นเจ้าของเนี่ยปรับ10,000ปรับวันละ500นี่ผมกำลังพูดถึงความเป็นเจ้าของที่ไร้จิตสำนึกในการรับผิดรับชอบต่อสังคมและถิ่นที่อยู่ที่ตัวเองดำรงตนอยู่และเศรษฐกิจโดยภาพรวมครับภาพใหญ่ถ้าเราคิดทำธุรกิจเพื่อมุ่งแสวงหากำไรอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสภาพสังคมและปัญหาของผู้คนโดยรวมมาเป็นองค์ประกอบเมื่อไหร่เราจะคิดแบบนี้ครับคือมันต้องพยุงกันไปใช่ถ้าไม่พยุงกันไปเนี่ยก็คือล่มกันทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่นำมาเสนอส่วนรายละเอียดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลึกแต่ไม่ลับเนี่ยจะเอาออกมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมรอดูว่าใครเคยโม้ผมมีทะเบียนหมดว่าจับที่ไหนยังไงกักไว้ที่ไหนกี่กิโลพูดแบบนี้ครับคนฟังก็อยากจะฟังแล้วนะขอกักไว้ก่อนเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลอีกจิ๊บนึงค่ะ